สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ่งลักษณ์ส่งข้อความให้กำลังใจคนไทยแต่เหมือนงานนี้ต้องมีคนจุกอกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุเนื้อหาดังนี้ดิฉันได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิดในไทยด้วยความเป็นห่วงมาโดยตลอดค่ะจึงขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนรวมถึงบุคลากรด่านหน้าไปจนถึงทีมงานสนับสนุนทุกท่านทุกคนทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยดิฉันไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพราะอะไรที่นำพาประเทศเรามาถึงภาวะการเช่นนี้ได้แต่ขอภาวนาให้ระดับนโยบายทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเพื่อให้คนไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ทางสาธารณสุขที่ปลอดภัยที่สุดดิฉันกังวลค่ะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นกำลังทำลายระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมาตรการของภาครัฐทำให้ประชาชนจำนวนมากขาดอาชีพขาดรายได้และมีความเสี่ยงตกงานเพิ่มขึ้นหนี้ครัวเรือนพุ่งไม่หยุดผู้ประกอบการทั้งรายย่อยรายเล็กรายกลางแม้แต่รายใหญ่ในหลายธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวะขาดรายได้ขาดสภาพคล่องขณะที่หลายโรงงานในภาคส่งออกที่เป็นเครื่องจักรเดียวของเศรษฐกิจที่มีผู้ติดเชื้อเป็นหลักพันส่งผลกระทบไปทั้งห่วงโซ่อุปทานการผลิตเสี่ยงลามไปถึงระบบธนาคารที่เป็นหัวใจและเส้นเลือดของระบบเศรษฐกิจเพราะเมื่อรายได้หดลงการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยก็จะยากมากขึ้นในอดีตภาคการเกษตรเคยเป็นที่หลบภัยของผู้ตกงานแต่ในเวลานี้กำลังอ่อนแออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนราคาสินค้าเกษตรหลักๆตกต่ำแทบทุกผลผลิตการผลักคนกลับสู่ต่างจังหวัดไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้นเพราะคนไม่มีหนทางทำกินทุกคนจนลงส่วนทางกับค่าครองชีพทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสาธารณูปโภครวมไปถึงราคาเชื้อเพลิงกับทะยานสูงขึ้นขณะที่การลงทุนทางตรงทั้งจากธุรกิจไทยและต่างชาติที่เคยหวังว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่แก่ผู้จบการศึกษายังมองไม่เห็นอนาคตเพราะจะต้องรอจนกว่าความเชื่อมั่นจะกลับมานอกจากนี้ปัญหาความอ่อนแอทางการคลังทั้งของรัฐบาลกลางและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคงทำให้ประชาชนภาคเอกชนต้องหันมาพึ่งพิงตัวเองและพึ่งพากันและกันเป็นหลักดิฉันขอส่งความห่วงใยไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียและร่วมเป็นแรงใจให้กับคนไทยผ่านพ้นความยากลำบากทั้งความปลอดภัยจากโรคร้ายและภัยจากเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าไปให้ได้นะคะดิฉันมั่นใจค่ะว่าในทุกวิกฤตยังมีความหวังและโอกาสหากประเทศเรามีผู้นำและรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์แต่สถานการณ์ในปัจจุบันประเทศต้องการมืออาชีพเข้ามาแก้ปัญหาพร้อมกับจัดหาวัคซีนที่สามารถรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์อย่างเร่งด่วนและต้องไม่ลืมที่จะดูแลเยียวยาประชาชนที่กำลังหายใจรวนรินเพราะพิษเศรษฐกิจจากการบริหารผิดพลาดของรัฐบาลดิฉันหวังว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ